สาวโสดแบงค์ปิ่นพบกันครั้งแรกดราม่าข้ามภพป้อมปางบันช่อง 7HD เสิร์ฟละครดราม่าลึกลับเรื่องป้อมปางบันจากปลายปากกาของเดือนสิงผลงานการผลิตของค่ายดีด้าวีดีโอโปรดักชั่นโดยผู้จัดนุสราอาภานุชสังวริบุตรกำกับการแสดงโดยหลอดสยมสังวริบุตรคว้าพระเอกหนุ่มแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบุญพานิชรับบทแดนธรรมประกบคู่นางเอกสาวดาวรุ่งปิ่นชรินพรเงินเจริญในบทเข็มหอมร่วมด้วยนักแสดงอาทิตย์ไต้ฝุ่นตากเพชรเลขาวิจิตรบุริศแก้มยานิสาธีราธรอินทนิลไม้นนทพันธ์ใจกันทาจอมพลน้ำพระพีพัฒน์เอกพันกุลเมืองฟิล์มกัญญกฤตอัควงศ์แสงแจมมี่ปานิชดาแสงสุวรรณคำแก้วเมศิรินทร์ก่อเกียรติเฟื่องฟ้าตู่พงษนาถวินสิริเท้าแสงคำเอภสินทร์เรืองวุฒิเมคินแม้พิพัฒน์พลโกมารทัศน์ปู่คำสิงเอกสมานิสัยพันธ์บุญคำและอื่นๆทั้งนี้หลอดสยมผู้กำกับเผยว่าป้อมปังบันเกิดในยุคเวียงละครเมื่อ500ปีก่อนเป็นเรื่องรักสามเศร้าของแสนทหารเอกแห่งเวียงละครที่รักกับคำแก้วหญิงชาวบ้านแต่เอื้องฟ้าลูกสาวผู้เอาแต่ใจของท้าวแสงคำแม่ทัพเวียงละครหลงรักแสนทำให้เกิดการตายและสูญเสียขณะที่บ้านเมืองเกิดศึกสงครามแสนไปทับพร้อมกับเมืองทหารคู่หูแล้วเสียชีวิตซึ่งสมัยนั้นเชื่อว่าการสร้างกองทัพผีจะปกป้องเมืองได้เมืองมีวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้องตามตำราเขาเลยถูกฆ่าให้กลายเป็นผีเฝ้าปกป้องรักษาเวียงละครทุกตัวละครมีเหตุผลในการกระทำให้เกิดการสูญเสียเกิดการตายเกิดความเข้าใจผิดและเกิดความอาฆาตแค้นต่อเนื่องมา500ปีจนถึงปัจจุบันและเมื่อตัวละครในชาติปัจจุบันรับรู้ปัญหาที่เกี่ยวพันพวกเขาจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงตัวละครในปัจจุบันมีความรักความแค้นด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆทำให้พวกเขาเป็นคนใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนไปจากอดีตเลยคือความต้องการเดิมลึกๆข้างในเสน่ห์ของละครเรื่องนี้คืออะไรคือตัวละครทุกๆตัวแม้กระทั่งการกลับชาติมาเกิดใหม่มันมีความน่าติดตามปกติเวลาเราดูละครที่มีการกลับชาติมาเกิดนักแสดงก็ยังเป็นท่านเดิมแต่เรื่องนี้ไม่ใช่พอตัวละครกลับมาเกิดในชาติใหม่จะเปลี่ยนตัวแต่ต้องตามดูว่าใครกลับชาติมาเกิดเป็นใครเสน่ห์อีกอย่างคือนักแสดงทุกตัวในอดีตชาติมีแก่นแท้ของตัวละครอยู่และส่งผ่านมาจนถึงปัจจุบันละครเป็นเรื่องเล่าระหว่างภพชาติถือเป็นหนึ่งงานที่ยากสำหรับการทำละครเรื่องนี้มีความซับซ้อนมากความยากอยู่ตรงที่ว่าจะเล่าเรื่องยังไงไม่ให้คนดูงงให้ดูแล้วระทึกตามแต่ถ้าจะให้จำกัดความคือละครเรื่องนี้พาร์ทปัจจุบันคือคำถามส่วนพาร์ทอดีตคือคำตอบจริงๆพาร์ทอดีตมีซีนสวยๆมีซีนอลังการเยอะมากแต่เวลาที่พรีเซนต์ออกไปเราจะพรีเซนต์ทั้งหมดไม่ได้เพราะมันคือคำตอบต้องค่อยๆเฉลยเรื่องนี้การถ่ายทำในพาร์ทพีเรียดมีอุปสรรคมากน้อยอย่างไรทีแรกก็มีบ้างทั้งสำเนียงภาษาโลเคชั่นเสื้อผ้าและรายละเอียดต่างๆอย่างรายละเอียดเกี่ยวกับมีดดาบต่างๆมีดหลูบเงินด้ามงาของสมัยก่อนอันนี้ก็จะเป็นอาวุธสำคัญในเรื่องแล้วก็จะมีดาบของแสนคือตัวละครแสนจะเป็นนักรบและเป็นหมอผีด้วยเป็นคนเก่งวิชาคาถาอาคมเป็นการจับคู่กันครั้งแรกของแบงค์อาทิตย์และปิ่นชรินพรเคมีคู่นี้เป็นอย่างไรเคมีคู่นี้ผมว่าแปลกดีนะแต่มันเข้ากันแปลกดีของผมหมายความว่าเราอาจจะเคยดูคู่นั้นคู่นี้แต่พอแบงค์กับปิ่นมาเจอกันจะทำให้รู้สึกแปลกใหม่น่าชมน่าติดตามซึ่งตลอดเวลาจนถ่ายจบเขาดูเข้ากันดีน่ารักปิ่นมีพื้นฐานการแสดงมาบ้างจากธิดาวานอน
พอมาเล่นเรื่องนี้ค่อนข้างพัฒนามากทีเดียวมีความอดทนมีการสื่อการเล่นอารมณ์ต่างๆการร้องไห้ทําได้ดีมากดีดนิ้วร้องไห้ได้เลยค่อนข้างอ่อนไหวกับอารมณ์ของตัวละครได้เต็มที่น้องค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวแบงค์นี่ก็ดีดนิ้วโป๊ะน้ำตาไหลได้เลยเก่งมากสุดยอดชื่นชมร้องไห้ได้ไปมากพอต้องเข้าฉากสมาธิเขามาเลยทั้งคู่เก่งมากเป็นคนที่มีความสามารถในการแสดงทั้งคู่แล้วก็จะมีตัวละครเด่นๆคือคู่ของไต้ฝุ่นตากเพชรกับแก้มยานิสาจะมีส่วนที่พัวพันกันในอดีตแต่ตัวไต้ฝุ่นเป็นตัวละครยุคปัจจุบันไม่เกี่ยวข้องกับอดีตไต้ฝุ่นเป็นคนที่เล่นละครได้น่ารักดูแล้วเชื่อว่าเป็นตัวละครนี้จริงๆน้องแก้มเคยเล่นละครบู๊มาพอเรื่องนี้มาเล่นดราม่ามาเล่นฉากที่ดูตลกเขาก็สนุกมากส่วนน้ำระพีพาร์ทบทบาทของเขาจะอยู่ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันมีความแค้นเหตุการณ์หลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเพราะเขาไม่ได้รับรู้ความจริงทั้งหมดฝากติดตามชมป้อมปางบันกันด้วยนะครับทุกจันทร์อังคารเวลา 20:30 นเนื้อเรื่องเดินเรื่องอย่างเข้มข้นอยากให้รับชมทุกตอนผู้กำกับกล่าวทิ้งท้าย เหยื่อรายต่อไปนวพลลั่นเพิ่มสถิติชนะน็อกมาโลนี่รับหวั่นนักชกไทยความเคลื่อนไหวของนวพลนครหลวงโปรโมชั่นรองแชมป์โลกอันดับ2สภามวยโลก WBC ชาวไทยที่จะขึ้นสังเวียนตะบันเจสันมาโลนี่รองแชมป์โลกอันดับ1ชาวออสเตรเลียภายใต้การจัดของท็อปแรงโปรโมชั่นโดยจะชกทั้งหมด12ยกที่สังเวียนลอดลาเวอร์อารีนาเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียในวันที่16ตุลาคมนี้เวลา 8:20 นช่อง32ทีวีถ่ายทอดสดผู้ชนะจะได้ไปชิงแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์สภามวยโลก WBC ต่อไปล่าสุดวันที่14ตุลาคมช่วงเช้านวพลนครหลวงโปรโมชั่นยังกินข้าวได้ตามปกติไร้ปัญหาเรื่องน้ำหนักทดสอบน้ำหนักกับตาช่างที่นำติดตัวมาจากค่ายมวยที่เมืองไทยได้พอดีพิกัด118ปอนด์โดยเรื่องอาหารการกินไร้ปัญหาเนื่องจากเสี่ยฮุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์เจ้าของค่ายนครหลวงโปรโมชั่นมีเพื่อนรักชื่อเสี่ยติ๊กทวีวุฒิสุวรรณมาเปิดร้านอาหารไทยชื่อร้านสุวรรณที่เมลเบิร์นกว่า30ปีอาสารับส่งเสบียงอาหารไทยให้นวพลและทีมงานได้กินอย่างจุใจจากนั้นเวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดงานแถลงข่าวการชกอย่างเป็นทางการทั้งนวพลและเจสันได้มาเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกนอกห้องแถลงข่าวซึ่งทั้งคู่รูปร่างสูงยาวเท่ากันทุกอย่างไม่มีใครได้เปรียบก่อนจะแยกย้ายกันไปนั่งให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์นวพลเผยว่าตนรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เดินทางมาชกที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่สวยงามตนใฝ่ฝันมานานแล้วว่าจะออกมาชกยังต่างประเทศอยากจะคว้าชัยชนะไปให้ชาวไทยได้ชื่นชมขณะเดียวกันพิธีกรงานแถลงข่าวได้กล่าวว่านักชกไทยมีสถิติชนะน็อกเอาท์ถึง46ครั้งถือว่าอันตรายมากๆสำหรับเจสันทางนวพลจึงได้ทีเกทับว่าสถิติชนะน็อกของตนไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากการฟิตซ้อมอย่างหนักเจสันจะเป็นเหยื่อรายต่อไปเพิ่มสถิติชนะน็อกเอาให้ตนอีกแน่นอนด้านเจสันมาโลนี่เผยว่าสถิติชนะน็อกของนวพลนั้นน่ากลัวมากจนคิดว่าน่าจะเป็นศึกหนักต้องขอแรงใจแรงเชียร์จากชาวออสเตรเลียทั้งประเทศด้วยเพื่อให้ตนก้าวข้ามนวพลด่านสุดท้ายไปให้ได้สู่โอกาสในการชิงแชมป์โลกที่ตนปรารถนาหลังแถลงข่าวเสร็จนวพลได้ไปถ่าย VTR โปรโมทการชกกับทีมงานท็อปแรงก่อนจะกลับมาพักผ่อนเตรียมตัวชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการในวันที่15ตุลาคมนี้